เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องคึกคักกันหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะมาพร้อมกับคำใบ้3คำใบ้ให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกกันในหุ้นละพันวันละกล่องเกมทายหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้ด้วยค่ะวันนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าคำใบ้ที่ทางทีมงานเลือกมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันจะเป็นคำใบ้ที่ยากหรือง่ายวันนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างคำใบ้แรกขึ้นจอมาเลยตอนนี้ค่ะผลิตแล้วก็จำหน่ายกระเบื้องเซรามิกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอ่านคำใบ้แรกรู้คำตอบแล้วส่งคำตอบกันเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่ทราบขอใช้ตัวช่วยที่2กันเลยนะคะวันนี้เรามาไวไปไวนิดนึงโรงงานของบริษัทใหญ่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีใครขับรถผ่านสระบุรีน่าจะต้องสังเกตเห็นได้บ้างนะคะบริษัทนี้คำใบ้ที่3มาเลยแล้วกันนะคะนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนี้ไม่ต่ำกว่า70%ของกำไรสุทธินี่คือ3คำใบ้ประจำวันถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วส่งรายชื่อหุ้นเข้ามาได้นะคะวันศุกร์แล้วต้องส่งกันเข้ามาเยอะๆหน่อยระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรางวัลกันค่ะของรางวัลที่ผู้โชคดีจะได้รับนะคะเป็นหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนรวมมูลค่า 1,000 บาทซึ่งได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดีจากหยวนต้านะคะหยวนต้าเวลตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุนซึ่งกองนี้เป็นกองทุนรวมตลาดเงินนะคะหรือว่า Money Market Fund นโยบายหลักๆก็คือนำเงินของเราไปลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ความเสี่ยงต่ำมากเหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้กองทุนนี้ถือว่าเหมาะสุดๆเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ได้เวลาที่จะต้องมาเฉลยกันแล้วนะคะจากคำใบ้3คำใบ้ที่บอกใบ้คุณผู้ชมไปค่ะผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกจริงๆอันนี้ก็ชัดแล้วนะคะข้อ2โรงงานใหญ่อยู่ที่สระบุรีแล้วก็จ่ายปันผลด้วย70%ของกำไรสุทธิเฉลยหุ้นละพันวันละกองประจำวันนี้ได้แก่บริษัท Dynasty Ceramic จำกัดมหาชนค่ะตบมือให้หน่อยนะคะสำหรับผู้โชคดีที่ตอบถูกเป็นท่านแรกหรือว่าหุ้น DCC นั่นเองนะคะมาดูราคาหุ้นกันสักนิดนึงว่าวันนี้เป็นอย่างไรนะคะแม้ตลาดจะเขียวแต่ว่าวันนี้หุ้นค่อนข้างนิ่งนะคะล่าสุดราคาของ DCC หรือว่า Dynasty Ceramic อยู่ที่2.4 บาทนะคะก็ไม่ค่อย move เท่าไหร่นะคะดูจากกราฟก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะไซด์เวย์อยู่พอสมควรนี่คุณผู้ชมให้ดูได้ที่หน้าจอนะคะก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้ทาง Stock Radars นะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกเป็นท่านแรกค่ะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อขอยืนยันตัวตนนะคะส่วนท่านที่วันนี้ไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรสัปดาห์หน้ายังมีอีก5วันทำการมาให้ได้ร่วมสนุกกันนะคะวันนี้เวลาของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วหมดลงแล้วค่ะแพรว ศินีนาถ สดภูแล้วก็ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ขอให้โชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ